ครับสวัสดีครับลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็มีตัวกล้องนะครับของเรียลโพนะครับตัวนี้เป็นกล้องจับความร้อนนะครับพอดีมีลูกค้าสั่งให้พรีออเดอร์ให้นะครับอันนี้ก็เป็นของมือ2 USA นะครับมือ1มันหาไม่ค่อยได้แล้วครับเรียลโพเลิกผลิตไปแล้วนะครับมีแต่มือ2นะครับตอนนี้มือ1หายากครับอันนี้ก็เป็นแบบมือถือนะครับเหมือนก็ไม่สามารถติดกับบนปืนได้นะครับเอาไว้ส่องสำรวจนะครับเดี๋ยวมาดูกันทำงานเปิดปุ่ม power นะครับนี่1ครั้งขึ้นโลโก้เดลโพมานะครับนี่ก็นี่ก็เป็นมือผมเนี่ยนิ้วจับความร้อนนะครับนี่ส่องที่มือเดี๋ยวเปลี่ยนเฉดได้นะครับนี่เปลี่ยนเฉดเอาไว้ตามใช้ตามสภาวะความเหมาะสมสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่ณตอนนั้นนะครับอย่างขาวดำนี่น่าใช้ตอนกลางวันนะครับกลางวันหรือกลางคืนก็ได้ปรับให้ที่เรามองเห็นได้ชัดที่สุดเลือกเฉดสีเนี่ยนิ้วมือจับที่ดีมากครับจับความร้อนที่ดีมากเลยของเรียลโพเนี่ยเป็นสีทองเราก็เลือกเอาเฉดที่เรามองเห็นได้ชัดที่สุดอะนะเวลานั้นนี่ใกล้ๆหน่อยมองไม่เห็นนี่อันนี้เป็นตัว HD นะความคมชัดระดับ HD รุ่นหลังๆนี่ความชัดจะดีมากเลยรุ่นแรกๆนี่รู้สึกภาพจะแตกเคยสั่งมาตัวรุ่นผลิตตอนรุ่นแรกๆอ่ะจำชื่อรุ่นไม่ได้ละเป็นเหมือนกระบอกไฟฉายเล็กๆอันภาพแตกอันนี้เป็น HD ละภาพคมมากชัดกว่ารุ่นแรกเยอะเลยก็เลือกเอาเฉดไหนที่เรามองเห็นชัดที่สุดนะเวลานั้นกลางวันกลางคืนอันนี้จับความร้อนบริเวณผิวหนังของเรานะครับเนี่ยจะเห็นเป็นจุดความร้อนบริเวณไหนที่เลือดไปเลี้ยงตรงนั้นเยอะก็จะเห็นเป็นเลยสีแดงๆฮะเลือดเราตัวนี้ก็เป็นมือ2นะครับของเรียลโพนะครับก็ถือว่าคุณภาพโอเคนะครับเรียลโพนี่ไว้ใจได้เลยเรื่องกล้องติดปืนเกี่ยวกับกล้องนี่ของเขาโอเคเลยรู้สึกว่าพวกจับความร้อนนี่เขาจะเลิกผลิตแล้วนะครับเขาจะเน้นพวกกล้องติดปืนซะส่วนใหญ่นะครับตัวนี้ก็โอเคนะครับไว้เป็นไฟฉายก็ได้นะครับสำหรับส่องหรือว่าใช้ในการกรณีฉุกเฉินนะครับขอความช่วยเหลือนะครับมีส่งสัญญาณ SOS ได้ด้วยขอความช่วยเหลืออย่างเงี้ยเวลาเราเดินป่าอย่างเงี้ยเกิดอุบัติเหตุก็โอเคนะครับนี่มือ2ก็โอเคอยู่สภาพถือว่าใช้ของถนอมนะฮะเจ้าของเก่ามือ1มันหายากแล้วครับตอนนี้มือ2ก็มีขายในอเมริกาแถบเอเชียก็ยังไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่มีเลยดีกว่ามีแต่ของจีนก็รู้สึกว่าจับพวกความร้อนไม่ชัดขนาดนี้นะของจีนถ้าจะเอาตัวชัดๆก็ของจีนก็แพงอยู่นะติดปืนเนี่ยแต่ถ้าส่องสำรวจนี้ก็20,000 กว่าบาทก็ผมว่าสู้เรียลโพมือ2นี้ไม่ได้เนี่ย
เรียพงมือสองนี่จับความร้อนได้ดีกว่าเยอะเลยท่านใดสนใจก็ลองทักมาดูนะครับวันนี้ก็วันที่26กันยา2500เท่าไหร่อ่ะ64นะครับนานจะทำคลิปทีก็ไม่ได้สั่งของมาขายนะครับช่วงนี้ลูกค้าเงียบๆไปอันนี้มีลูกค้าคนนี้ก็อยากได้กล้องตัวนี้มาอันนี้มีเมนูฟังก์ชันอีกเยอะนะครับผมก็ไม่ได้ลองเล่นดูเนี่ยมีเมมโมรี่การ์ดใส่เมมโมรี่การ์ดได้ด้วยนะครับใส่เมมโมรี่การ์ดได้บันทึกภาพได้บันทึกวิดีโอได้นะครับลองเดี๋ยวให้เจ้าของก็ไปเล่นดูนี่ตัวนี้ใส่เมมโมรี่การ์ดสายชาร์จเดี๋ยวจบรีวิวแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเตรียมจัดส่งให้ลูกค้าของมาถึงแล้วเพิ่งชาร์จแบตให้ลูกค้าปิดท่านใดอยากได้ก็ลองส่งรุ่นส่งอะไรมานะครับเราจะหาของให้นะครับของที่ประมูลก็รับประมูลของในอเมริกานี่นะครับประมูลเนี่ยคุณภาพดีนะเรียวโพไว้ใจได้เลยเรียวโพเนี่ยตัวนี้ก็14,000ครับได้มาในราคาที่14,000นะครับสั่งมาจากแคนาดานะครับในอเมริกามันไม่ค่อยมีละลองดูประเทศรอบๆอเมริกาก็ได้ตัวนี้มาจากแคนาดานะครับส่งมาจากโตลอนโตนะครับเดี๋ยวส่งให้ลูกค้าโอเคครับตัวนี้ก็มันจบราคามาที่14,000ครับตัวนี้ท่านใดสนใจก็อาจจะได้ตัวถูกกว่านี้นะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยก็แล้วแต่หน้างานนะครับว่าเจ้าของคนนั้นเขาจะใช้ของยังไงนะครับอันนี้ก็สภาพดีนะครับไม่มีรอยมีรอยฉลอกนิดหน่อยก็นิดหน่อยรับได้ยอมรับได้ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับสภาพนะครับราคานะครับอาจจะได้ถูกกว่านี้หรือแพงกว่านี้นะครับเราบอกไม่ได้นะครับต้องอยู่ณวันนั้นเวลานั้นแล้วก็เรทเงินค่าเงินบาทไทยณวันนั้นนะวันที่เราสั่งของนะครับก็ต้องรอดูปัจจัยตรงนั้นด้วยขอบคุณนะครับที่ติดตามช่องเรามาโดยตลอดนะครับอยากได้สินค้าอะไรในอเมริกาก็สั่งที่ไหนไม่ได้ก็ลองทักทายกันมานะครับเผื่อถ้าผมหาได้ผมก็จะสั่งได้แต่พวกอุปกรณ์เกี่ยวกับส่วนควบนี่ก็ยากหน่อยนะครับช่วงนี้มีการเข้มงวดนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ